สวัสดีครับผมอาจารย์นุวันสวิทย์1997นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับชุดของเล่นนะครับ ARB นะครับมาชมกันครับว่าของเล่นนั้นคืออะไรนะครับผมตัวนี้มันก็คือชุดลิ้นชักของ ARB นะครับตัวนี้ import จากออสเตรเลียนะครับผมสั่งข้ามปีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดที่วางกับตัว Toyota Land Cruiser Week 80นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมวิธีการติดตั้งซึ่งผมก็เป็นคันแรกนะครับที่จะติดตั้งก็เปิดคู่มือดูนะครับเพราะว่าชุดลิ้นชักเนี่ยนะครับถูกประกอบมาจากโรงงาน ARB จากออสเตรเลียนะครับพอมาถึงแล้วเราต้องแยกชิ้นออกแบบนี้นะครับเดิมทีก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะติดตั้งเราต้องแยกชิ้นเป็นแบบนี้ก่อนนะครับตามคู่มือนะติดตามชมเลยครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งชุดลิ้นชักของ ARB นะครับในตัว Toyota Land Cruiser Week 80นะครับวันนี้หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาพาชมนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันมีอะไรบ้างที่ติดตั้งไปนะครับแล้วก็ชุดลิ้นชักนะครับที่มาจาก ARB เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรพิเศษบ้างนะครับโอเคตามที่เราเห็นนะครับตอนนี้ก็มีชุดลิ้นชักทั้ง2ตัวนะครับชุดลิ้นชักนะครับก็จะมีชุดกุญแจล็อกมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้าเราเก็บสิ่งของสัมภาระที่สำคัญนะครับมูลค่าสูงๆเนี่ยเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วเราก็ล็อกนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมล็อกตัวนี้เปิดได้นะครับล็อกก็คือเราใช้ลูกกุญแจล็อกนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยนะครับด้านบนก็สามารถล็อกได้นะครับแต่แบบนี้ก็คือล็อกมันก็ยังเปิดตัวสไลด์ข้างบนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกข้างในแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้ก็คือล็อกนะแล้วก็ทีนี้นะครับที่ผมทำขึ้นนะครับงานสร้างขึ้นก็คือตัวชุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกบิวอินนะครับบิวอินนะครับงานสร้างนะครับงานสร้างก็คือเราทำขึ้นมาเป็นตัวเก็บของแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ผมนำปลั๊กไฟนะครับจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับออกมาไฟ220โวลต์ตอนนี้ผมก็มีปลั๊ก USB นะครับชาร์จตอนนี้ผมชาร์จไมค์ไวเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมชาร์จโทรศัพท์มือถือของผมอยู่นะครับตอนนี้ก็คือปลั๊กตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ผมต่อชุดลมนะครับออกมาใช้บริการนะครับตอนนี้ก็คือเวลาเราลมยางอ่อนนะครับหรือว่าไปช่วยคนอื่นที่ลมยางอ่อนนะครับตัวนี้ก็สามารถต่อผ่านตัวปลั๊กลมตัวนี้ได้เพราะว่าปลั๊กลมนะครับถูกต่อจากตัวปั๊มลมของชุดยิงแอร์ล็อกเกอร์ของ ARB นะครับซึ่งคันนี้ผมติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนห้องเก็บของนะครับตัวนี้ผมก็ออกแบบงานสร้างขึ้นมานะครับเอาไว้เก็บสัมภาระนะครับตัวนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ก็คือออกแบบตามงานจริงๆนะครับก็คือเราสามารถยังสามารถที่จะเปิดท็อปเก็บของตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ผมทำขึ้นมานะครับงานก็ประมาณ 90% นะครับเหลือเก็บรายละเอียดต่างๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับตู้เย็นตัวนี้ผมต่อตู้เย็นนะครับผ่านปลั๊กไฟ220โวลต์โดยผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตู้เย็นของ ARB นะครับก็จะมาถูกติดตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า
ครับอุณหภูมิเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าผมเสียบไว้ประมาณ30นาทีได้ตอนนี้นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ลดมา18องศานะครับเป็นตู้เย็นขนาดตัวนี้32ลิตรหรือเปล่าผมจำไม่ได้โอเคเรามาดูของสัมภาระอยู่ด้านในนะครับมีอะไรบ้างนะตัวนี้ก็คือเป็นลิ้นชักเก็บอุปกรณ์นะครับชุดไฟชุดอะไรต่างๆนะครับเราก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็ยังสามารถที่จะวางสิ่งของได้อีกนะครับหากท่านสนใจนะครับลิ้นชักของ ERB แบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับอาจารย์นุเบอร์โทรศัพท์0622015515นะครับ0622015515ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องYouTube ของอุบลสวิทย์1997 Channel วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อันนี้ลบ7องศานะครับทดสอบน้ำน้ำมีไหมครับน้ำอุบลสวิทย์นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบ7ลบ8ทดสอบดูนะครับวุ่นไหมวุ่นเลยครับวุ่นแล้วครับวุ่นแล้วแหมโอ้ยเบียร์วุ่นเลยนี่สวยสวยสวยตอนนี้ใส่ power outlet โอ้ไม่ใช่ยังก่อนไหมข้าวต่อยังก่อน inverter ครับ inverter นะครับลืมเปิดเครื่องทิ้งไว้ตั้งแต่เช้านะครับลองดูว่ารถมันจะพาติดไหมตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับเปิดไว้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าแบตทึกทนเฮ้ย